ไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นเดี๋ยวพี่น้ำเย็นนั่งให้กำลังใจอยู่ข้างล่างนะโอเคสู้ๆนะครับลุยเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปริตดาภัสศิรภาพศชื่อเล่นชื่อน้องเมก้าวันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องรอยรั่วบนกำแพงผู้แต่งด็อกเตอร์อัดอมชุมสายณอยุธยาค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเทวดาผู้ใหญ่และเทวดาน้อยผู้ติดตามลงมาเที่ยวยังโลกมนุษย์เทวดาผู้ใหญ่แปลงกายเป็นนักบวชชราพันตัวด้วยผ้าเก่าๆส่วนเทวดาน้อยก็แปลงกายเป็นเด็กชายสวมเสื้อผ้าเนื้อตัวสกปรกมอมแมมทั้งคู่เดินไปถึงคฤหาสน์หลังใหญ่หลังนึงหลังจากเคาะประตูอยู่ครู่หนึ่งก็มีสาวใช้ออกมาถามว่าต้องการอะไรเทวดาผู้ใหญ่จึงบอกไปว่าข้าเดินแสวงบุญมาแสนไกลแต่นี่ใกล้จะค่ำแล้วเกรงว่าเดินทางต่อไปจะไม่ปลอดภัยจึงอยากจะขอที่พักสักคืนและอาหารสักมื้อจากท่านจะได้ไหมสาวใช้ตอบกลับไปว่าฉันตัดสินใจไม่ได้หรอกต้องไปถามเศรษฐีเจ้าของบ้านก่อนสักพักประตูก็เปิดออกอีกครั้งครั้งนี้เศรษฐีเป็นผู้เปิดเองเขาจ้องมองเทวดาทั้งสองอย่างไม่พอใจมาอีกแล้วเราจะพูดพี่ขอเศรษฐีตะคอกใส่อย่างไม่เกรงใจเทวดาผู้ใหญ่กล่าวอย่างสงบนิ่งว่าหากท่านไม่ต้องการให้เรากินอาหารของท่านไม่ต้องการให้เราพักในบ้านของท่านเราก็จะไปเศรษฐีเกรงว่าชาวบ้านจะนินทาว่าตนเป็นคนใจดำจึงหันไปสั่งคนรับใช้ว่าพานักบวชแก่กับเจ้าเด็กสกปรกนั่นไปนอนในห้องใต้ดินแล้วเอาใส่อาหารที่ฉันกินเหลือไปให้พวกมันกินต่อดีเหมือนกันจะได้ไม่เสียของขณะกำลังพักผ่อนอยู่ในห้องใต้ดินเทวดาน้อยก็สังเกตเห็นรอยรั่วบนกำแพงจึงชี้ให้เทวดาผู้ใหญ่เห็นเทวดาผู้ใหญ่จ้องมองรอยแตกนั้นสักพักแล้วก็ค่อยๆเสกให้รอยแตกนั้นหายไปกลายเป็นกำแพงที่ราบเรียบสวยงามไร้ที่ติรุ่งเช้าเทวดาทั้งสองก็ออกจากบ้านของเศรษฐีไปคืนต่อมาเทวดาทั้งสองได้ไปขอพักค้างคืนและขออาหารในบ้านพักอีกหลังนึงซึ่งครั้งนี้เจ้าของบ้านเป็นหญิงไม้ผู้มีฐานะยากจนอาศัยอยู่กับลูกชายวัยต่อแตะเพียง2คนแม่ลูกรีบเข้ามาในบ้านก่อนเถอะจ้ะข้างนอกอากาศหนาวเดี๋ยวพวกท่านจะไม่สบายเอาจากนั้นหญิงไม้ก็จัดอาหารและจัดที่นั่งสบายให้แก่คนทั้งสองเป็นอย่างดีรุ่งเช้าวัวที่หญิงไม้เลี้ยงตายโดยไม่ทราบสาเหตุทำให้หญิงไม้เศร้าโศกเสียใจมากเทวดาผู้ใหญ่เข้าไปปลอบว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมออย่าทุกข์ใจไปเลยบางทีความตายของวัวตัวนั้นอาจจะเป็นเรื่องดีสำหรับเธอแล้วก็ได้จากนั้นนักบวชชราก็กล่าวลาหญิงไม้ครั้นพอรับตาผู้คนนักบวชชราและหลานชายก็คือร่างเป็นเทวดาทั้งสองดังเดิมแต่ก่อนที่ทั้งคู่จะกลับขึ้นสู่สวงสวรรค์เทวดาน้อยเอ่ยปากถามเทวดาผู้ใหญ่ว่าท่านเทวดาข้าไม่เข้าใจเลยว่าทำไมท่านถึงช่วยปิดรอยแตกที่กำแพงนั่นให้แก่เศรษฐีจะดำผู้นั้นเสียดิบดีแต่กลับปล่อยให้วัวของหญิงไม่ตายไปโดยไม่ช่วยอะไรเลยนั่นคือผลตอบแทนของคนใจบาปและรางวัลสำหรับคนดีเศรษฐีผู้นั้นใจบาปอยากช้าเราถึงได้ปิดรอยแตกที่กำแพงนั่นเพื่อไม่ให้เขารู้ว่าข้างหลังมีทองคำฝังอยู่มากมายตอนนี้ชีวิตของเขาจะมีแต่ล่มจมลงส่วนหญิงไม้ผู้นั้นดวงถึงคาดแล้วเมื่อวานมีเทพแห่งความตายมาที่บ้านของหญิงไม้จะมารับอดวงวิญญาณของหญิงไม้ไปเราได้ร้องขอชีวิตหญิงผู้นั้นไว้เพราะเธอเป็นคนดีสมควรที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อเลี้ยงดูลูกที่เล็กอยู่แต่วัวของหญิงไม้เป็นวัวที่กตัญญูจึงให้เทพแห่งความตายรับอดวงวิญญาณของมันไปแทนเจ้าอย่าได้วุ่นวายใจไปเลยเทวดาน้อยผู้ที่ทำความดีจนเป็นนิสัยย่อมได้รับพรจากเทวดาอยู่เสมอต่อไปลูกชายของหญิงไม้คนนั้นจะเติบโตเป็นชายหนุ่มผู้เจริญและอุ้มชูให้แม่ของเขารอดพ้นจากความขาดแคลนทั้งปวงและวัวตัวนั้นก็จะได้กลับมาอยู่กับเธออีกในฐานะบริวารผู้จงรักภักดีพูดจบแล้วเทวดาผู้ใหญ่ก็พาเทวดาน้อยขึ้นไปสถิตอยู่บนสวงสวรรค์ดังเดิมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเก่งมากเลยน้องมากี้ใช่ไหมครับเหตุการณ์โอเคผมอ่านแล้วเฉียบโอ้นี่แบบในเรื่องนี้มีทั้งแบบการแบบทำเสียงของเทวดาชั้นสูงที่แบบอายุเยอะๆด้วยใช่ไหมครับค่ะแล้วก็มีเสียงแบบเทวดาน้อยๆเป็นนางฟ้าอย่างนี้ด้วยใช่ไหมค่ะโอ้พี่จะเรียนรู้ละเทคนิคของน้องเมก้าตอนที่แบบทำเสียงเทวดาแบ
รุ่นสูงๆวัยหน่อยเนี่ยแบบมองหน้าคุณครูชีวันใช่ไหมเลยทำเสียงได้ดีแล้วตอนเล่าแบบถึงตอนเทวดาหรือนางฟ้าเนี่ยมองหน้าพี่ทุกฟองใช่ไหมโอ้โหเก่งมากเลยปรบมือให้กับคนเก่งของเราด้วยนะครับขอบคุณนะบ๊ายบายเดี๋ยวนั่งพัก